หนุ่มรายนี้พาครอบครัวไปทำบุญที่ฉะเชิงเทราระหว่างทางกลับรถ BM ต้องชนกับท่อนเหล็กหนักกว่า2ตันที่มาขวางถนนซึ่งไม่ทราบเจ้าของและหล่นบนถนนได้อย่างไรโชคดีที่ขับรถมาช้าจึงเฉียดตายอย่างหวุดหวิดเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับอย่างที่บอกครับขับรถมาด้วยความเร็วปกติเลยนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ตั้งใจจะแซงใครไม่ได้ตั้งใจไปขับปาดขับซิ่งที่ไหนนะครับแต่ว่าไปเจอท่อนเหล็กหนักกว่า2ตันครับคุณผู้ชมวันนี้คุยกับคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคนที่ประสบอุบัติเหตุนี้เลยนะครับคุยกับพี่เอกนะครับธนพงษ์พงษ์พาณิชย์พี่เอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะโอ้โหรอดมาอย่างหวุดหวิดไปดูภาพกันอีก1ครั้งนะครับนี่อันนี้เป็นภาพจากหน้าหนังสือพิมพ์คือต้องชมพี่เอกด้วยที่เอาเรื่องนี้มาแชร์ใน Facebook คนจะได้ระวังกันภาพนี้ท่อนเหล็กนี้เนี่ยขับไปแล้วมันเจอยังไงบ้างครับคือท่อนเหล็กอันนี้ครับวางขนานอยู่กับถนนนะวางคือวางแนวเดียวกับทางที่เราขับรถไปฮะมันไม่ได้วางขวางอย่างเงี้ยคือวางแนวตรงที่เราขับรถไปเป็นแนวเดียวกับถนนเลยใช่ครับแนวตรงพุ่งเหมือนกับรถเราพุ่งตรงไปอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับคือเป็นท่อนเหล็กที่ตกอยู่ตรงนั้นใช่ฮะไม่รู้ว่ามาจากไหนคือมันเป็นคือด้วยความที่ถนนมืดมากครับไฟถนนไม่มีแล้วก็รถผมก็ขับมาด้วยความเป็นปกติแล้วก็เห็นตรงที่จังหวะที่ไฟถนนไฟรถส่องเห็นเหล็กพอดีพอเห็นปุ๊บก็เริ่มเอ๊ะแล้วมันคืออะไรพอเห็นปุ๊บแล้วมันก็เสียบเข้าไปรถพอดีก็คือไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะคะตอนนั้นนี่กำลังเดินทางไปไหนคะคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่29วันเสาร์นะครับไปทำบุญกะว่าตอนรับปีใหม่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ออกจากวัดเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับแล้วก็ขับรถออกมาเพื่อที่จะกลับกรุงเทพก็จะเป็นถนนเส้นเลี่ยงเมืองบางพระนะครับออกมาจากวัดสมานรัตนารามน่าจะเป็นวัดที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วที่มีองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะแล้วก็ขับรถมาเพื่อที่จะกลับไปเข้าถนนเส้นเมนเพื่อที่จะเข้ามอเตอร์เวย์กลับกรุงเทพนะฮะแล้วก็ไอ้เหล็กท่อนเนี้ยรถผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุตรงที่ว่าเลยผ่านด่านตรวจตาช่างมาประมาณไม่เกิน5กิโลนะครับแล้วก็เจอเหล็กท่อนเนี้ยอยู่หน้าสำนักงานเขตปฐมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราอ่ะคือพี่เอกย้ำว่ามันวางขนานกับถนนอยู่คือว่าถนนเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็วางแนวเดียวกันเลยใช่ครับคือถ้าเป็นวางแนวขวางเนี่ยอาจจะเบากว่านี้หน่อยผมว่าถ้าแนวขวางอาจจะคว่ำแบบครึ่งอาจจะคว่ำลูกและหน้ารถอาจจะรถคว่ำเนี่ยนี่น่าจะโชคดีด้วยซ้ำที่ว่ามันตกลงมาแนวนี้มันก็เลยเป็นเสียบเข้าตรงกลางรถพอดีค่ะแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือมันเสียบเข้ามาตรงกลางรถใช่ครับใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเสียบเข้าไปที่รถไหนบ้างคือจังหวะที่เสียบเนี่ยคือถ้าเกิดรถก็ปกติอย่างนี้ถูกไหมครับขับมาไอ้เหล็กแท่งนั้นเนี่ยก็เสียบเข้าตรงกลางรถพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความหนักของมันนะฮะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ทำให้รถผมลอยแล้วก็ข้ามไอ้เหล็กแท่งนี้ถลายไปประมาณ10เมตรแล้วรถก็จะหยุดซึ่งในรถเนี่ยก็จะแบบแอร์แบ็คแตกออกมาก็บังคับรถไม่ได้ครับรุนแรงมากเลยนะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับจนกระทั่งชนเลยไม่เห็นจนกระทั่งไฟหน้ารถเห็นอะพอไฟหน้ารถเห็นเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยอะไรวะวินาทีเดียวแล้วก็เข้าเลยคือสภาพ BMW เนี่ยกลายเป็นลูกชิ้นอะโดนไม้เสียบแล้วก็กระเด้งออกจากไม้ออกไปทีเนี่ยนะครับอ้าวภาพที่เห็นคุณผู้ชมอาจจะงงหน่อยเอ๊ะทำไมในหนังสือพิมพ์ใน Facebook แชร์กันมีภาพของคนที่บาดเจ็บเหมือนต้องเข้าเฝือกครับอันนี้คือไม่ใช่พี่เอกใช่ไหมไม่ใช่ฮะเป็นน้องพี่เด็บเป็นน้องหญิงที่ไปด้วยไปกันกี่คนนะครับไป3คนครับ3คนครับมีผมมีน้องแล้วก็มีเพื่อนน้องอีกคนนึงแต่ละคนบาดเจ็บกันแค่ไหนบ้างครับคนที่บาดเจ็บจริงจะมีแค่ผมกับน้องผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าครับผมเองก็จะโดนตัวแอร์แบ็คไหม้ตรงแขนเนี่ยฮะนี่ก็จะเป็นแผลเป็นที่นี่ก็เป็นแผลเป็นที่หลังจากวันนั้นนะครับส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยแอร์แบ็คเหมือนกันกระแทกนิ้วหักสองข้างเดี๋ยวโชว์อีกนิดนึงนะครับอันนี้โอ้ยังเป็นแผลอยู่เลยนะคะอันนี้ของพี่เอกครับอย่างที่คุณปัจจรีแซวไงเป็นแบบไม้เสียบลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นลูกแรกก็เป็นแอร์แบ็คทิ้งเข้ามาโดนไหมเข้าไปแล้วก็ส่วนน้องผู้หญิงก็จะเป็นหลังจากตรวจละเอียดแล้วครับก็จะเป็นนิ้วโป้งซ้ายแตกละเอียดนะครับแล้วก็นิ้วโป้งขวาแตกเหมือนกันวินาทีที่ชนนิ้วโป้งนิ้วชี้ฮะค่ะแตกเลยนะคะวินาทีที่รถชนเนี่ยโอ้โหสภาพทุกคนในรถเป็นไงคะก็ทุกคนก็ตกใจแหละครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนเป็นอุทาหรณ์กันนะครับพอเกิดอุบัติเหตุหนักแบบนี้อย่าเขาเรียกอะไรต้องรวบรวมสติไว้ครับครับคือรวบสติไว้อันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์รู้สึกจะเป็นของน้องของน้องนะครับของน้องครับที่ว่านิ้วแตกเลยนะคะอันนี้คือเกิดจากแอร์แบ็คเหมือนกันใช่ไหมแอร์แบ็คครับคือจังหวะที่รถชนนะฮะน้องเขาพยายามจะเอามือปิดหน้าเพื่อที่เผื่อจะแบบอะไรไม่โดนหน้าเขาไงเขาก็แล้วโดนดีดด้วยตัวแอร์แบ็ค
นะถ้าเห็นรอยขีดตรงกลางนั่นนะฮะนั่นคือรอยแตกของกระดูกอะคือเหล็กมันทิ่มเข้ามาเนี่ยก็รถก็ทำปฏิกิริยานั่นคือทุกอย่างไปรวมอยู่ใต้ท้องรถผมเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพของรถใช่ไหมครับใช่ฮะนี่คือใต้ท้องรถนะครับที่ผมไปถ่ายรูปเอาไว้ค่ะณวันเกิดเหตุอันนี้ก็จะเป็นที่คุณหมอดำปฐมพยาบาลที่ตอนเข้าห้องฉุกเฉิน อันนี้คือเวลาตรวจละเอียดแล้วจริงๆมันต้องดามแบบนี้แต่มักจะได้ยินเรื่องของแอร์แบ็กบ่อยนะว่าบางทีเอาไว้ป้องกันเซฟชีวิตเราแต่ถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเจ้าตัวแอร์แบ็กนี่แหละนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเจ็บปวดได้เลยทีเดียวนี่นะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่พี่เอกจะพูดถึงอุทาหรณ์คือถ้าเกิดอุบัติเหตุเรื่องอุทาหรณ์นะครับอย่างที่บอกว่าพอถึงแล้วเนี่ยต้องตั้งสติให้ได้ครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับพอยิ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ของคุณเกิดกลางถนนเหมือนของผมสิ่งแรกเลยคุณควรจะต้องออกจากรถอย่าอยู่บนรถนะคือเพื่อที่จะลงไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะเราไม่รู้ข้างหลังเนี่ยจะมาเป็นซ้ำซ้อนอีกทีเมื่อไหร่กันได้ขึ้นหนึ่งนะฮะพอเราออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเริ่มมีหน่วยกู้ภัยพี่กู้ภัยมาช่วยมีทางทีมทหารมาช่วยอีกอันนึงที่จะต้องทำเลยนะครับคือโทรศัพท์ที่คุณมีอยู่หรืออะไรก็ตามที่สามารถถ่ายเก็บภาพได้ครับเหมือนที่ผมถ่ายนะถ่ายให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานหรืออะไรก็ตามที่เวลาเราไปแจ้งความหรือถ้าเกิดเจอคู่กรณีหรืออะไรเงี้ยเวลาเราเรียกร้องเนี่ยเราจะได้ทำได้แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเพิ่มเติมสำหรับวันนั้นที่ผมได้ความรู้มาจากเพื่อนผมเหมือนกันก็คือนอกจากวัตถุนอกจากสิ่งที่เกิดเหตุแล้วนอกจากอะไรพวกรถที่เสียแล้วนะครับก็ตัวของพยานหรือผู้ร่วมเหตุการณ์ที่ประสบอยู่ด้วยกันไปคุยกับเขาถ่ายรูปเขาไว้ขอเบอร์ติดต่อเขาไว้เพื่อในกรณีที่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเจอผู้เป็นเจ้าของเหล็กอันนี้ถ้าเกิดเราจะเรียกร้องแล้วเราไปในฐานะแบบผู้ร่วมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอำนาจในการต่อรองเขาได้เยอะกว่าคนเดียวต้องรวมพลังกันนิดนึงแต่เห็นว่าตอนที่ตั้งสติได้แล้วเนี่ยก็คือเป็นห่วงคนข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็เป็นห่วงรถตัวเองมีการแบบเอาสามเหลี่ยมมากั้นไว้ท้ายรถอันนี้ก็สำคัญจริงคือด้วยความที่ไอ้เหล็กเนี่ยมันถ้าเมื่อกี้เห็นในรูปนะมันจะเป็นเหล็กสีดำตั้งอยู่บนถนนลาดยางสีดำซึ่งมันจะมองเห็นยากมากแล้วหลังจากที่รถผมชนเนี่ยคือรถผมจะโดนหนักสุดก็จะมีคนพลเมืองดีหลายๆท่านนะฮะที่เขาก็จะจอดรถหลังไอ้เหล็กอันนั้นเพื่อที่จะกันไว้ให้รถคันอื่นไปแล้วรถมันก็จะมาด้วยความแบบบางคันก็จะมาด้วยความเร็วผมก็เลยเอาในรถเพลิน BM มันจะมีสามป้ายสามเหลี่ยมอยู่แล้วผมก็เลยเอาป้ายสามเหลี่ยมไปตั้งไว้ตรงเหล็กเพื่อให้คนเห็นแต่ระยะไกลด้วยค่ะนี่นะคะภาพนี้เลยจะสามเหลี่ยมนี้อันนี้คืออันที่เข็นออกมาข้างถนนแล้วนะครับค่ะอ๋อเพราะว่าไอ้เหล็กก้อนนี้เนี่ยใช้น้องทหารประมาณ20คนเข็นออกมาเพราะว่าพอชนเสร็จแล้วเนี่ยพวกพี่ๆพลเมืองดีที่เขาจอดรถอยู่เขาก็พยายามที่จะเลื่อนเหล็กก้อนเนี่ยฮะแต่ผู้ชาย 4-5 คนมันเข็นไม่ออกอ่ะ20คนทหารทั้งตัน20คนทหาร20คนประมาณ2ตัน 2,000 กิโลกรัมอ่ะค่ะโอ้ยมันยาวประมาณ6เมตรอ่ะถือว่าโชคดีมากก็ถือว่าเดชบุญนะครับที่ไปทำบุญมาถ้าไม่งั้นคงจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ผลจากการที่พี่เอกและครอบครัวไปทำบุญเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่พี่เอกเนี่ยขับรถมาไม่เร็วเพราะอะไรคะพี่คือจะต้องบอกว่าก็เองก็ต้องเดชบุญเหมือนกันครับขาไปรถเป็นปกติดีแต่พอไหว้พระเสร็จออกมาปุ๊บหม้อน้ำซึมทำให้ต้องขับรถช้าเพราะไม่งั้นคงจะฮีทขึ้นเพราะปกติก็ขับเวลาปกติอะครับ80 100นึงขึ้นเป็นปกติแล้วทางไกลก็100 120แต่พออย่างนี้เลยต้องขับ60ถือว่าโชคดีนะคือตอนที่พี่เอกขับไปเนี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นด้วยโอ้ยเนี่ยนะครับแล้วถึงวันนี้เนี่ยรู้หรือยังครับว่าไอ้ท่อนเหล็กนี้เนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นเจ้าของนะครับยังครับยังไม่รู้พอมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือยังครับไม่มีครับไม่มีเลยครับนะไม่รู้ว่ามาจากไหนเนาะใช่ใช่ค่ะตำรวจบอกยังไงบ้างครับถึงตอนนี้ไม่มีตำรวจครับวันเกิดเหตุไม่มีตำรวจมาเลยซึ่งตอนผมเกิดเหตุผมก็โทรบอกทางประกันแล้วว่าให้เรียกตำรวจทางหลวงด้วยเพราะว่ามันเกิดเหตุแล้วหนักมากรถหนักแล้วก็มีคนบาดเจ็บแต่ก็ไม่มีมาพอไม่มีมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมณวันเกิดเหตุด้วยความที่ชุลมุนน้องเจ็บผมเจ็บผมก็เลยต้องพาแฟนตัวเองไปเข้าโรงพยาบาลก่อนซึ่งกลับมาที่กรุงเทพพอกลับมาปุ๊บไม่สามารถที่จะกลับไปที่สถานีเชิงเซาได้เพราะจะโทรไปแจ้งความก็ไม่ได้ก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันพอไม่มีทางตำรวจมาก็เลยลงทะเบียนลงไม่ได้จนบัดนี้ก็เลยยังแจ้งไม่ได้ก็เลยไม่ได้สามารถที่จะแบบต่อเรื่องยังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะประกาศนะคะใครเป็นเจ้าของเหล็กใช่2ตันมารับด้วยครับพร้อมกับโทษพอมีเบาะแสเพราะว่าเหล็กขนาด2ตันยาวขนาดนี้ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเจ้าของได้นะครับใช่ค่ะไม่ใช่ว่าผมจะมีติดไว้ที่บ้านไว้ทับกระดาษที่ไหนนะครับอ้าวอีกเรื่องนึงคือเรื่องของประกันตอนนี้เนี่ยได้รับการซ่อมขั้นตอนเป็นปกติมั้ยครับคือตอนแรกอ่ะครับประกันเนี่ยน้องที่เขามารับแจ้งแต่ณที่เกิดเหตุอ่ะเขาบอกว่าไอ้เหล็กก้อนเนี้ยหนึ่งคือหาเจ้าของไม่ได้เขาบอกไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้านั้นเราก็คือชนไม่มีคู่กรณีนะผมก็เลยเฮ้
ไอเหล็กอันนี้มันไม่ใช่เสาไฟหรือมันไม่ใช่เกาะกลางถนนที่มันควรจะอยู่บนถนนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนคืออย่างที่บอกครับ Facebook ช่วยได้เหมือนกันคือก็จะมีผู้รู้หลายท่านที่กำลังบอกว่าอย่ายอมประกันไอตัวคู่กรณีเราก็คือไอเหล็กนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของบริษัทประกันคือคุณถ้าคุณจะไล่เบี้ยคุณต้องไปไล่เอาเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเราจะบอกไม่มีคู่กรณีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกไปเลยว่าคุณก็ต้องไปหาเอาเพราะถ้าเกิดโชคดีที่ผมเป็นประกันชั้น1สุดท้ายแล้วก็ต้องซ่อมหมดแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นประกันชั้น3แล้วบอกว่าเป็นไม่มีคู่กรณีคุณก็ต้องซ่อมเองเสียเองทุกอย่างถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยเขาก็เลยทำประกันเองก็ยอมดูแลเรื่องของค่ารถที่เสียทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของคนบาดเจ็บเขาจะดูแลให้หมดนะครับทีเนี้ยสิ่งที่จะเหลือก็เหลือแค่ว่าไอ้ตัวเสียสินทรัพย์ที่มันเสียโทรศัพท์ที่มันแตกไปเขายังไม่ดูแลอยู่แค่นั้นเองครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคือประกันก็จะบอกว่าไม่มีคู่กรณีแต่ว่ามันไม่ได้ไปชนกับเสาไฟฟ้าที่มีปกติอยู่แล้วอันนั้นเหมือนเราเป็นความผิดแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้แหมเนี่ยนะครับแหมอาศัยทุกช่องทางนะใช่ค่ะอ้าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะครับเอกธนพงศ์มีของรางวัลมอบให้เล็กน้อยครับถือว่าปลอบใจให้กับพี่เอกนะคะเป็นบัตรที่เซ็นเธอสะสมความสุขบัตรสะสมคะแนนนะคะสามารถชมสินค้าในเครือ ICC ได้กว่า60แบรนด์ดังค่ะมอบให้พี่เอกเลยนะคะครับผมอ้าวขับรถไปก็ขอใหไปช้อปปิ้งอย่างสะดวกสัญจรนะครับผมพี่เอขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับได้ฟังอุทาหรณ์ไปแล้วนะครับว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับ1 2 3เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กับเกิดขึ้นกับคนอื่นนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างออกมารอบคอบที่สุดนะครับช่วงหน้าจำหมูได้หรือเปล่าหมูปิยลักษณ์วันนี้มาที่รายการด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์สถิติการโดยเฉพาะเรื่องของราคาทองคำครับติดตามชมช่วงหน้าครับ